ว่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยทุกคนมองเอ็กซ์พอร์ตว่าขนาดใหญ่จะทำธุรกิจเอ็กซ์พอร์ตพวกอิทธิพลปิโตรเคมทั้งหลายเนี่ยเพียงเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยตอนนี้วันนี้มันต้องยอมรับว่าทุกคนเป็นกังวลนะครับแล้วก็ขนาดจ้องกลางขึ้นนะครับอันนี้ขนาดจ้องแล้วก็ตกมานานตกบ่อยมากแล้วไม่ค่อยขึ้นนะวันนี้ขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาช่วงใกล้เลือกตั้งนะครับเศรษฐกิจภายในการกับเพื่อขึ้นในช่วงเลือกตั้งนะครับและยิ่งมาดูในภูมิภาคเนี่ยเช่นเดียวกันเป็นครั้งแรกของการที่ผมเห็นภาคตะวันออกตกตะวันออกนี่ขึ้นมาตลอดเห็นมั้ยแต่ที่ความเชื่อมั่นตะวันออกไปถึง110กว่าคนอื่นเขาอยู่70กว่า90กว่าอยู่นะครับก็เหมือนกันนะตะวันออกนี่ขึ้นกับพวกปิโตรเคมพวกส่งออกอันเยอะนะครับนะยุคไม่จำยนต์นะยันเนี่ยตะวันออกก็ตกเน้นในแห่งสิ่งสะท้อนก็คือว่าการส่งออกในตลาดโลกเนี่ยยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยแจ่มใสนะครับแล้วทุกคนก็มองไปกังวลเพราะไอ้เทรดวอร์เนี่ยนะของทรัมป์เนี่ยเอฟเฟกต์แน่นอนนะครับแต่เพิ่งในประเทศเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าภาคทุกภาคดีขึ้นเพราะว่าผมว่ากระแสการเลือกตั้งเนี่ยช่วยนะครับทำให้คอนซูมการบริโภคที่มันโตขึ้นนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในของดัชนีความเชื่อมั่นนะครับก็สอดคล้องกับทิศทางนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นในสามเดือนหน้าครั้งนี้ก็ยังดีขึ้นนะครับจะมองว่าหลังเลือกตั้งก็น่าจะมีผลบวกไปนะครับ